ฮัลโหลสวัสดีทุกคนที่ยังไม่นอนด้วยนะครับผมดีครับ ว้ามาดึกจังครับใช่ครับวันนี้อยากแวะมาคุยกับทุกคนด้วยแบบหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันมากๆแล้วแบบไม่ได้คุยกับทุกคนเลยนะครับก็เลยวันนี้จริงๆหาวันพยายามหาวันมาไลฟ์อยู่แต่ว่าก็วันนี้นะครับได้เวลาพอดีก็เลยคิดว่าแวะมาคุยกับทุกคนแป๊บนึงดีกว่าครับอยากคุยด้วยคิดถึงเล็กมากคิดถึงมาดึกจังลูกใช่ครับวันนี้มาดึกหน่อยแต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่นานมากนะครับวันนี้ผมไปหาหมอมาด้วยคิดถึงน้องมากเลยคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับก็เลยอยากไลฟ์กับผมแบบยาวมากๆเป็นไงบ้างเตงสบายดีครับก็จิ๋วเป็นอะไรก็ไม่สบายหรอสบายดีครับทุกคนแต่ว่าคือนัดตอนที่นัดอยู่ที่เยอรมันใช่ไหมแล้วแบบเหมือนผมจะมีอาการแบบเจ็บตาข้างขวาอะไรเงี้ยครับแบบว่าแบบมันจะคือมันไม่ได้บวมข้างนอกด้วยนะคือถามพี่แม็กให้พี่แม็กช่วยดูว่าแบบบวมไหมแม็กบอกไม่บวมครับแต่ว่าเวลาที่แบบแนกกระพริบตาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบนิ้วแบบจะโดนตาอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนมันเจ็บนะครับปวดก็เลยไปหาคุณหมอวันนี้นะครับแต่ว่าคุณหมอตรวจแล้วบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากครับแค่แบบเหมือนข้างในตาสักตรงนึงมันอักเสบอะไรเงี้ยข้างในเกือบหลับแล้วมาเจอลูกก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยหลับพร้อมลูก Losses Can you say hi Hi Brazil Hola Hola Brazil Miss you guys already Hi miss you tooต้องหยอดตาไหมลูกใช่ครับผมได้แบบได้ยาหยอดตากลับมานะครับผมเป็นแบบว่าต้องหยอดวันละ4ครั้งตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนแต่ว่าผมไปหาหมอมาแล้วก็ได้ยามาตอนเย็นก็เลยหยอดตอนเย็นเหลือตอนกลางคืนครับผมยังไม่ได้หยอดคมบังวะทักทายจากเม็กซิโกฮัลโหลหยอดน้ำตาเทียมด้วยครับพักผ่อนเยอะๆได้เลยครับมียาจากคุณหมอแล้วเป็นยาแก้อักเสบจะหยอดกันก็ตอนนี้มันก็แบบมันก็ยังเจ็บอยู่นะครับเพราะเพิ่งหยอดยาไปแค่ครั้งแรกพักสายตาบ้างนี่แหละหนูต้องมาผมข้างหน้าลูกมันเกะกะตาผมไม่มียางมัดผมช่วงนี้ใส่แว่นไปก่อนนะลูกใช่คุณหมอบอกว่าไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ประมาณ5วันนะครับผมยาวแล้วยาวมากเดี๋ยวจะไปตัดแล้วล่ะครับทุกคนHow was Germany trip? Yes, I enjoy and actually wanna stay a bit longer. ใช่
ก็มาคุยกันนะครับผมแต่ว่าพี่เบฟก็บอกว่าแบบอยากอยู่นานกว่านี้อะไรเงี้ยถ้าอยู่นานกว่านี้จะแบบได้เที่ยวกันแบบชิลๆด้วยกันอะไรเงี้ยครับไปเที่ยวมัมมัมเยอะไหมครับมัมมัมแบบโหมีอะไรที่เยอรมันนี้ได้มัมมัมทั้งอาหารเยอรมันอาหารสเปนอาหารกรีซก็คือแบบอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมขากับไฟนอลคอร์เลยเหรอวิ่งแบบวิ่งกันแบบสุดๆครับทุกคนวิ่งกันขาแรกนี่เพิ่งกลับไปดูนะที่เบฟจบดูรอบเที่ยวเท่าไหร่แล้วครับเมื่อไม่นานนี้นะก็แบบมีเปิดดูอยู่เหมือนกันครับแบบว่าอยากว่าเช็ค เปิดแบบว่ามาดูนิดๆหน่อยๆปรับเวลาได้ยังครับก็กำลังปรับอยู่ครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมากแต่ว่าวันนี้ก็แบบช่วงเช้าก็แบบง่วงๆไงอยากมีคนกินเบอร์เกอร์ด้วยจ้ะนี่ทุกคนเคยกินหรือยัง Five Guysผมกับพี่แม็กเคยกินแล้วครับ I can't believe I saw you in real where do you see me Magnet in France when yeah I wanna go France too hopefully someday we gonna meet each other นะครับสรุป Five Guys มาจากก็ถามคุณก่อนทัดเขาเลยผมทิ้มตาไม่หนูผมเรียกได้ว่าผมเลยตาไปเลยครับผมมันไม่ทิ้มตาแต่ว่ามันเลยตาไปแล้วนะฮะคิดถึงส้มตำปลาไหมเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยส้มตำปลาคิดถึงนะโอ้ thank you นะครับ thank you ผมยาวน่ารักแต่รำคาญก็ตัดครับก็ทิ้งยาวไปมันก็จะแบบมันก็จะยาวแบบพอดีมันก็กำลังจะทำทรงได้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เรียกได้ว่ามันกำลังจะยาวไปแล้วก็น่าจะต้องถึงเวลาตัดนะครับคิดถึงหนูมากๆเลยครับคิดถึงทุกคนมากๆเหมือนกันเรียกมาไลฟ์โอ้พี่เฟเวอร์เฟเวอร์เซเว่นน้องรับปริญญากุมภานี้ไหมครับใช่คณะผมบอกว่ารับครับใช่แต่ว่ากำลังสอบถามอยู่ว่าวันไหนYes คิดถึงทุกคนมากครับวันนี้เลยขอมาไลฟ์สักแป๊บหนึ่งก็ยังดีถึงจะแบบดึกแล้วก็เถอะแต่ว่าก็อยากมาไลฟ์คุยกับทุกคนนะครับเพื่อมาแอบดักจับฮาร์ดดิสก์คนที่นอนดึกนะครับโอ้ยขอบคุณทุกคนที่ตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับ I will see you in sale on sale yes on 7 and 8 I have work
But then after finish work, I will straight away go to the event. Club. So see you guys. Not only in Chao. Make her Brazil. Yes, love Brazil. Can you say something in Spanish? Te amo. Te amo. ไปเบอร์ลินสนุกไหมสนุกครับโอ้พี่โซเฟียฮัลโหลฮัลโหลพี่โซเฟียมีแฟนๆมีแฟนๆสวัสดีครับเย้พี่โซเฟียมีเฟิร์นๆฮัลโหลนะครับทักทายทักทายครับผมไอติมที่ไหนอร่อยที่สุดครับไอติมที่ไหนคือมันก็ดีหลายที่นะครับแต่นี่ชอบเท็กเจอร์ของไอติมตุรกีนะทุกคนแบบชอบไอติมที่แบบมันมีความแบบเหนียวๆนิดนึงอะต้องโดเนทยางให้บีแล้วค่ะจริงครับโดเนทหน่อยผมมันไอติมรัสเซียเหรอคะแกงอ่ะทุกคนงานทูเวิลด์มีสปอยไหมโอเคครับก็ว้ามีจูนี่มีจูนี่สวัสดีครับผมปิดตาไปหมดเลยขอบคุณนะครับมีจูนี่ทักทายครับมีทูเวิลด์สปอยมีอะไรไหมก็ฮาโลวีนสนุกยังไงก็คริสต์มาสก็เต็มตัวได้เลยนะครับผมใครที่ถูกใจงานฮาโลวีนก็สามารถมาร่วมสนุกกันอีกครั้งมาร่วมฉลองปาร์ตี้คริสต์มาสด้วยกันได้นะครับผมเห็นหน้าแล้วชื่นใจมากๆจริงหรอเห็นหน้าแล้วหรอผมมาปิดหน้าขนาดนี้มามียังเห็นหน้าน่ะโอ้มีบูเบอรี่มีบูเบอรี่สวัสดีครับไอ้ก็กระจอกเลยอุ้ยเขาเห็นหมดเลยว่าไม่ได้ลองจริงสวัสดีนะครับมีบูเบอรี่ผมจะทำไงกับผมที่มีมีเมียวเมียวเมียวมีมุกอันนี้คือละมาไลฟ์หรือว่ามาทะเลาะกับผมผมดื้อทุกคนมันปิดไปหมดแล้วอะมันไม่เห็นอะไรแล้วโลกมันมืดไปแล้วมีแต่ทุกคนที่ยังสว่างอู้นี่มามีเติมไฟให้น้องแนทติดกิมไหมลูก มีไหมครับ
ขอย่างจากเจเจพี่โน้ตได้ไหมเจเจชอบอะไรในเบอร์ลินบ้างไหมโหยก็อย่างที่คืออาหารนี่แบบว่าอาหารอร่อยครับแล้วก็คือบ้านเมืองเขาแบบบ้านเมืองเขามีความแบบคือเบอร์ลินนี่คือขึ้นชื่อว่าเป็นซิตี้ออฟแบบสตรีทอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบคือชาวเยอรมันเขาจะค่อนข้างแบบชอบมีกิจกรรมในการแบบว่าเพ้นกำแพงอะไรเงี้ยมาแล้วแบบตามถนนหรือตามอะไรเงี้ยก็แบบตามกำแพงก็จะเต็มไปด้วยแบบสตรีทอาร์ตจากศิลปินต่างๆซึ่งแบบสวยงามมากๆนะครับผมก็หนึ่งในงานอาร์ตนั้นก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วที่พี่แม็กมีลงไปด้วยใน6ช่องนะครับก็จะมีเป็นหนึ่งในงานสตรีทอาร์ตนะครับแล้วก็โอ้มีโซเฟียพี่โซเฟียวายแม่แฮร์ไลค์กับบาร์โค้ดใช่แล้วเยอรมันก็หูแล้วก็แบบว้าวเฮ้ยโอ้โอ้ตกใจหมดเลยพี่เลิฟลี่นัทนะครับพี่เลิฟลี่นัทเขาเอาอีกแล้วโหยิ้มไม่หุบเลยทีนี้พี่เลิฟลี่นัทครับมีคนบอกให้ร้องโฮกปี๊บร้องยังไงเนี่ยโฮกโฮกปี๊บโฮกโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้โหโหพลังมีพลังความคิดถึงแน่แน่เราว่าใช่แน่เลยโอ้โหคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับอุ้ยเบฟขอบพี่นัทเบฟขอบพี่นัทขอบคุณนะครับมีคนจุดผู้ประกายให้ไลฟ์นี้สว่างขึ้นมานะฮะเสียงแอมบูเลนซ์หรอคะไม่ใช่ครับเสียงน้องนัทตกใจครับผมโอ้โหพี่เลิฟนี่นะเขาเงินออกอีกแล้วนะครับผมเขาเงินออกแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันห่างหายนางนัดก็ห่างหายไปนานนะครับกับไลฟ์ TikTok สุดที่รักนี่นะครับก็กลับมาก็พี่เลิฟนี่นะพี่เลิฟลีนัทเขาคือพี่เลิฟลีนัทนี่เขาไม่ใช่พี่คนสวยหรือเขาคือพี่คนสวยเนี่ยเอาเรื่องอ๋อพี่เลิฟเขาคือพี่เลิฟลีนัทที่สวยด้วยใช่ไหมครับผมก็เรียกได้ว่าผมยุ่งเลยทีเดียวเป็นคนเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อก็เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับกลับมาไลฟ์ที่ตื่นเต้นและตกใจในเวลาเดียวกันนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่เลิฟลีนัทนะครับผมสำหรับสิงโตนำโชคนะครับตัวแรกในชีวิตน้องนัทนะครับผมไม่เคยได้เห็นสิงโตนำโชคหรือได้เห็นกับตาก็ค่อนข้างตกใจนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเสียงเอฟเฟกต์ออกมาให้ทุกคนตกใจตามนะครับแต่ว่าขอบคุณมากเลยครับผมสิงโตนำโชคนะฮะเราหาเพลงพี่สิงโตร้องสักเพลงดีกว่านี่นำโชคสุดๆมีไปนอนก่อนนะมีพรเอาพรุ่งนี้มีไปให้พรใช่ไหมครับแล้วทริปเบอร์ลินกับ
บราซิลกับพี่แม็กให้ฮาร์ดดิสฟังหน่อยครับครับก็แล้วยังไงดีทุกคนก็เป็นทริปที่สนุกมากคือก็เป็นการเดินทางโว้มาพี่เลโอ้ยสพี่เลอายุโอ้ยUnder the sea ก็มันมีอะไรต้องเล่าด้วยเหรอครับทุกคนทริปบราซิลกับเยอรมันก็เป็นการเดินทางที่มีความสุขแฮปปี้เอนจอยนอนหลับกินอิ่มทุกมือครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยนะครับผมได้ออกกำลังกายด้วยครับแล้วก็ได้กินข้าวอาหารบนเครื่องก็แฮปปี้อร่อยครับแล้วก็ก็เป็นทริปที่คือภาพมันเล่าเรื่องไปหมดแล้วค่ะทุกคนแต่คือเอาจริงก็เล่าไม่หมดหรอกครับเพราะว่าคือเอาจริงตอนที่นัดอยู่ที่นู่นอ่ะมันแบบมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนผมก็คิดในหัวแบบคือคิดเล่นๆว่าแบบคือถ้านัดแบบว่าจะตั้งใจจะถ่ายอะไรเงี้ยจริงๆหรือแบบตั้งใจจะถ่ายแบบว่าคือถ่ายอะไรเพื่อแบบมาลงมาถ่ายแบบว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบว่าคือเหมือนมันแทบจะถ่ายได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วแบบว่าเหมือนแบบก็คือแบบก็เลยมันก็เลยแบบคือมันก็มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบจนแบบในหลายความคิดที่บอกว่าถ้าน่าจะทำแบบคือเหมือนจริงๆก็มีแบบเขินอะไรรอครับเขินแล้วพูดสะกุกสะกักต่อไม่ใครเขินก็คือหนูเล่าอะไรเล่าใหม่มามีแซวครับไม่ได้เขินอะไรนั้นคือบอกคือนัดจะเล่าว่าถ้านัดแบบว่าหนูเล่าอะไรไม่เข้าใจโอเคมีฟังก่อนคือนัดจะเล่าว่าคือถ้านัดแบบว่าเหมือนถ้ามีคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยแบบสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยแบบมาลงที่ลงให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยแบบถ้าได้ถือมือถือมาตั้งถ่ายแบบถ่ายหรืออะไรที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยคือเราแค่คิดแบบมีโมเมนต์ที่คิดในหัวแบบเออนี่แบบคือเราจะถ่ายได้แบบหลายอย่างแบบแทบจะถ่ายได้แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ทำด้วยไทม์โซนด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าช่วงที่แบบนัดอยู่นัดกับพี่แม็กทุกคนอยู่บราซิลกับเยอรมันเนี่ยมีทุกคนก็อยู่ไทยใช่ไหมแล้วก็แบบคนละไทม์โซนกันก็แบบค่อนข้างมีแบบมามีก็ต้องเป็นหมีแพนด้ากันบ้างอะไรเงี้ยครับต้องนอนดึกต้องแบบเพื่อที่จะแบบเหมือนรอดูอัปเดตจากพวกเราอะไรเงี้ยUnder the sea, under the sea. ซึ่งแบบว่าโอ้ตาฉันดูได้เพื่อนใหม่บนเครื่องด้วยหรอครับใช่เอาจริงมีเพื่อนใหม่หลายคนเลยนะทุกคนมีทั้งแบบที่คือมีเพื่อนใหม่คนอื่นๆด้วยแต่ว่านัดแค่แบบไม่ได้ถ่ายแบบมาลงแต่ว่ามีพี่ฝรั่งคนที่เดินทางมากรุงเทพ
ข้างๆแล้วนะครับซึ่งแบบพอตอนเดินเริ่มเดินทางเราก็แบบได้คุยกันอะไรเงี้ยแบบว่าก็แบบเหมือนถามไทยด้วยนั่นก่อนอะไรเงี้ยพอแบบเหมือนพอมาถึงเขาก็แบบเหมือนผมมาขึ้นเครื่องหลังจากพี่เขาใช่ไหมครับแล้วแบบเพราะว่าไฟนอลคอด้วยแบบวิ่งมาอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงพี่เขาก็ลุกให้เนี่ยเขาก็แล้วเขาก็แบบคุยเหมือนแบบว่าเหมือนเขาช่วยผมทำอะไรสักอย่างนี่แหละครับแบบว่าช่วยถือของเหลือสักอย่างผมก็เลยแบบขอบคุณพี่เขาแบบ you so sweet อะไรเงี้ยครับแบบ thank you อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราก็แบบได้คุยกันแบบว่าแล้วเหมือนเขาก็แบบแชร์ฟังว่าแบบเขามาไทยแบบบ่อยแล้วอะไรเงี้ยมาไทยแบบหลายครั้งแล้วแบบคือแบบว่าน่าจะแบบคือ7-8ครั้งได้แล้วเนี่ยแล้วแบบว่าระหว่างทางเราก็เขาพี่ๆเขาก็ดูหนังอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาของเราก็ถ่ายต่อแล้วก็ตอนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็ชวนพี่เขาถ่ายรูป yes can แบบเขาก็ถามว่าถ่ายให้ทำอะไรหรอผมก็ yes two stories อะไรเงี้ยเขาก็บอกโอ้ yeah okay เขาบอกว่า let me see comments นะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายกับพี่เขาชุบแล้วเขาก็บอกว่า yeah let's see like let's take a, the before and after อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบจะแตกต่างกันยังไงก่อนขึ้นกับหลังเครื่องลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังเครื่องลงก็ไม่ได้ถ่ายมานะครับเพราะว่าก็เยอะก็คงก็สิบกว่าชั่วโมงก็ยอมมีกันทั้งคู่นะฮะก็เลยไม่แกล้งพี่เขาดีกว่าแล้วก็ไม่แกล้งตัวเองด้วยครับใช่แต่ว่าตอนไฟขามาเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ได้นั่งกับพี่คนไทยครับผมเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ผมเป็นรุ่นพี่ผมที่มอธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าคือพี่เขาเรียนตั้งแต่รุ่นเรียนตั้งแต่ปี2511นะครับแต่ว่านัดเรียนรุ่น62ใช่ก็ได้นั่งข้างแบบว่ารุ่นพี่ธรรมศาสตร์นะครับผมเป็นรุ่นพี่ผู้หญิง2คนซึ่งก็ตอนแรกก็นั่งมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็นะก็แบบมีได้ช่วยแบบว่าช่วยพี่ๆเขาแบบว่าเนื่องจากว่าพี่ๆเขาอยากจะหยิบกระเป๋าอะไรเงี้ยครับระหว่างเดินทางนะก็ได้ช่วยหยิบให้แบบช่วยอำนวยความสะดวกกับพี่ๆรุ่นพี่มอทอครับก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างนึงนะครับผมที่ได้ช่วยได้เขาเรียกว่าได้ดูแลรุ่นพี่นะครับซึ่งรุ่นพี่เขาก็เป็นก็แม่เขาก็อุ๊ยก็รุ่นพี่เขาก็จะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสครับผมไปเที่ยวส่วนน้องนัทก็จะเดินทางไปบราซิลครับผมแต่ว่าเรามีจุดหมายตรงกลางโอ้พี่โซเฟีย thank you ครับพี่โซเฟียแต่ว่าเรามีจุดหมายตรงปลายทางเดียวกันนะครับผมเป็นนัดเล่นกล้องมัวเหรอแต่เรามีจุดหมายไม่ทางเอ้ยจุดหมายตรงกลางเดียวกันคืออิสตันบูลนะครับผมเพื่อไปต่อเครื่องอุ้ยทุกคนแล้ววันนี้นะขอเล่าอีกเรื่องนึงระหว่างเดินทางเป็นเรื่องเศร้ามากครับผมพูดแล้วก็เศร้าแล้วครับแค่พูดแล้วก็แบบเศร้าแล้วอะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็คือพอนัดกับพี่แม็กเดินทางไปถึงที่อิสตันบูลใช่ไหมครับผมซึ่งแบบว่าก็คือรอบนี้แบบว่าตอนจะมีน่าจะหูรอบนี้แทบจะไม่ได้นั่งน่าจะไม่ได้นั่งด้วยกันเลยครับแบบว่าตัวแบบใช่ก็ตั๋วแบบว่าแรนดอมที่ไม่ได้นั่งด้วยกันนะครับแต่ว่าก็พอไปถึงอิสตันบูลใช่ไหมเข้าประเด็นเลยว่าก็แวะไปช้อปปิ้งกันในที่นี้ก็แบบ
คือเหมือนพอไปถึงเขาก็แบบว่าให้แบบมันมีเวลาหลายชั่วโมงมากอะไรเงี้ยแล้วเกดก็แบบอีกประมาณแบบชั่วโมงกว่าถึงจะแบบบอกว่าแบบต้องไปเกดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาว่างแล้วก็เลยแบบไปที่แบบว่าคือมันก็จะไปที่ช้อปปิ้งใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบใหญ่ๆเลยในอิสตันบูลอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นกลมๆเวื้องนึงอ่ะแล้วก็ในนั้นก็จะมีแบบโอ้โหเป็นแบบช็อปแบรนด์หลายแบรนด์เนมหลายแบรนด์เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบว่านัดก็แบบว่าก็เดินเข้าไปก็ตอนแรกก็แบบอาจจะไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบก็ยังไม่ค่อยอยากใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเท่าไหร่ครับแต่ว่าระหว่างทางมันต้องเดินผ่านพอดีก็เลยแบบขอสักนิดนึงแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าบอกพี่แม่ก็พี่แม่ครับตอนนั้นก็คือเหมือนทุกคนก็แยกกันเดินใช่ไหมครับแล้วก็นัดกับพี่แม่ก็แบบแยกมาเดินกัน2คนอะไรเงี้ยระหว่างรอขึ้นเครื่องระหว่างรอเกตด้วยอะไรเงี้ยก่อนจะไปกินซอเวนะครับผมก็เลยแบบขอสักนิดนึงพี่แม่ครับขอไปดูแบบแว่นหน่อยไปดูแว่นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูแว่นกุชชี่ครับขอไปดูหน่อยก็เลยแบบเดินมาไปก็เข้าไปนะครับผมก็มีหลายแบรนด์เลยแต่ว่านัดก็คือพุ่งไปตรงที่แบรนด์นั้นแหละครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็แบบก็มีอะไรวางขายอะไรก็เป็นแบบแว่นกันแดดเซาอย่างยั้งยังไม่เล่าขอทีนี้เปลี่ยนแว่นกันแดดนี่ผมก็แบบ ผมก็ซื้อคือตอนแรกก็ดูว่าแบบจะซื้ออะไรดีแต่ว่ามีเพราะมีแบบเสื้อผ้าแบบแว่นคือไม่ได้จะดูว่าจะซื้ออะไรดีนะครับคือเหมือนดูว่ามีอะไรแบบน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้อยากใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนเราก็คือเห็นแล้วมันก็สวยงามนี่แล้วก็ไปดูเผื่อแบบได้ใส่มาอวนมามีด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าไปดูแว่นกันแดดของกุชชี่ครับผมใช่ก็เลยเข้าไปดูแว่นกันแดดแบบตรงของโซนกุชชี่แบบมีแว่นกันแดดอะไรแบบใหม่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็คือมีแว่นโอ้โหมีสวยๆเยอะมากครับแต่ว่าที่นัดเล็งไว้แบบคือมันมีดีไซน์แบบเยอะมากๆแล้วแบบเป็นอันที่แบบผมไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอยู่แบบอันสองอันที่นัดเล็งนี่ครับตอนแรกอ่ะนัดเล็งอยู่อันเดียวแล้วทีนี้นะก็ลองไอ้อันนั้นก่อนใช่ไหมครับก็ลองอันนั้นก่อนเป็นแบบถามแบบตอนหลังถามเขาแบบ new collection เลยอะไรเงี้ยครับก็แบบก็ใส่แล้วก็แบบโอ้โหสีดำด้วยอะไรเงี้ยเป็นแบบ new collection สีดำที่มันเป็นแบบพูดแล้วก็ มันใช่ครับแค่เป็น new collection สีดำแล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบตาโลโก้เงินใช่ก็อันนั้นก็ลองอันนั้นก่อนแล้วก็แบบและทีนี้เขาก็เหมือนคือตอนแรกนะก็เห็นว่าแบบอันนี้มันมีลายนึงแบบรู้สึกแปลกตาดีอะไรเงี้ยไม่ได้แปลกมากแต่แบบคือเราไม่เคยเห็นลายนี้นะครับแล้วก็เขาก็แบบแนะนำมาด้วยเหมือนตอนแรกเราคิดในหัวแล้วพี่เซลล์เขาก็แนะนำมาอีกทีว่าแบบอันนี้สวยอะไรครับแล้วทีนี้เก็บลูกดีเทลจริงอยากเล่าอย่างให้เหมือนเรานิทานก่อนนอนแล้วแบบว่าพอทุกคนฟังจบปุ๊บก็เข้านอนเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เลยยากหน่อยเฮ้ย ก็แบบว่าอีกอันนึงคือแบบสวยอยู่ อีกอันหนึ่งก็คือคิดในหัวแล้วแบบเอ้ยแปลกตาดีอะไรเงี้ยแล้วเขาแนะนำมาแล้วนี่ก็ลองปุ๊บก็ชอบอีกนะทีนี้ก็แบบพอชอบปุ๊บชอบอยู่2อันใช่ไหมครับแล้วก็ลังเลอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเลือกไม่ถูกละอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะลำพังแต่เองตัดสินคนเดียวคงไม่ได้แหละก็เลยนี่เรามากับพี่แม็กแล้วก็อยู่แล้วครับเราก็ต้องถามพี่แม็กอยู่แล้วแล้วก็ถามปรึกษาพี่แม็กเลยพี่แม็กครับจะใส่อันไหนดีครับอย่างเงี้ยแล้วก็ลองให้พี่แม็กก็แบบขอดูหน่อยอะไรเงี้ยแบบไหนยังไม่เห็นอะไรเงี้ยแบบให้นัดลองให้ดูแบบชัดๆก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบ
ลองแบบปึ๊บก็แบบค่อยๆลองแบบก็ทิปใส่แว่นยุงยุงบินใส่แว่นทิปใส่แว่นก็พี่แม่ครับอันนี้อันแรกครับแล้วก็อันแรกเสร็จปุ๊บพี่แม่ก็ทุกคนว่าพี่แม่บอกว่าอะไรพี่แม่ก็บอกว่านี่ครับพี่แม่บอกสวยแบบอุ๊ยสวยมากแบบงานใส่แล้วเข้าเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบแม่ก็แล้วนั่นก็บอกเอาละอันนี้ละครับพี่แม่แล้วก็เลยลองอีกอันหนึ่งแล้วก็เลยลองอีกอันหนึ่งดูอะไรเงี้ยแล้วก็เหยียดกันอีกอันหนึ่งเป็นแบบสีเทาๆครับแล้วก็แบบตรงกลางมันจะเหมือนแบบเป็นแบบมีอักขระอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงขาแว่นก็จะมีอักขระเป็นแบบสีเทาๆเป็นแบบมีอักขระตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ถามพี่แม่อันที่สองเป็นไงบ้างครับเงี้ยพี่แม่ก็อุ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็แบบน่ารักแบบอุ้ยใส่เข้าเลยใส่เข้าเลยอย่างเงี้ยในทีนั้นก็เลยถามพี่แม็กแบบพี่แม็กขาวอันไหนดีอะแบบเลือกไม่ถูกเลยแบบต้องอยากจะเลือกแค่อันเดียวอะไรเงี้ยก็แบบแม็กก็แบบพี่แม็กก็บอกว่านายก็บอกแบบนายอยากเลือกแค่อันเดียวพี่แม็กบอกโอ้ยแต่นัทใส่ดีทั้งสองอันเลยอะอะไรเงี้ยแบบนัทใส่ดีทั้งสองอันเลยแล้วทีนี้ก็โอ้แล้วก็คิดในหัวว่าโอเคพี่แม็กบอกว่าใส่ดีแล้วก็ก็พอดูกระจกก็โอเคก็พี่แม็กก็บอกว่าสองอันไปเลยด้วยใช่ครับว่ายังไงดีพี่แม็กบอกสองอันไปเลยก็ไม่ต้องเลือกสองอันไปเลยจบๆก็เลยจบที่สองอันครับผมนี่เศร้ายังอ่ะอันนี้จบแล้วทุกคนจบแล้วครับเล่าจบแล้วเศร้าไหมเศร้าตอนช่วงไหนก็เศร้าตอนช่วงที่ต้องซื้อ2อันเนี่ยคำนี้ก็เลยเศร้าเพราะว่าแบบต้องซื้อ2อันเลยรอเล่นยังไม่จบครับยังไม่จบใช่ไหมก็คือทุกคนอย่าเพิ่งร้องไห้กับเรื่องเล่าของนัทเลยครับคือเข้าใจว่าเรื่องเล่าของนัทมันก็ค่อนข้างimpact แต่ทุกคนอย่าเพิ่งร้องไห้ทุกคนฟังก่อนก็คือพอทีนี้ซื้อมา2อันใช่ไหมครับก็แบบเลือกไม่ถูกเลยพี่แม็กก็บอกว่าดีทั้งคู่ซื้อไปเลยก็ซื้อไปเลยแว่นกันแดดกุชชี่2อันนะครับผมและทีนี้ก็ได้เวลานั่งเครื่องต่อไปเบอร์ลินแล้วเพราะว่าเราแบบว่าอยากกดปุ่มสกิปแล้วไงเราข้ามไปเลยตอนกินซอเบเพราะเดี๋ยวทุกคนบอกยาวนะครับแล้วกดข้ามสวิตช์ปุ๊บขึ้นเครื่องเลยทีนี้ปุ๊บขึ้นเครื่องเสร็จไม่พอปุ๊บเรากดสวิตช์กดปุ่มบินเลยครับปุ๊บตอนแรกเครื่องดีเลย์แบบนึงแล้วก็บินเลยครับบินทีนี้เครื่องก็บินไปแล้วครับส่วนน้องนัทก็ส่วนนั้นยังไม่บินนะครับผมน้องนัทสงบนิ่งน้องนัทหลับนะครับใช่ก็หลับแต่ว่าจำไม่ได้แล้วครับว่าน่าจะไม่ได้ตื่นกินข้าวด้วยแต่ตื่นมาอีกทีก็คือถึงแล้วนะครับผมซึ่งพอถึงแล้วนัดก็โอ้พอถึงแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็ออกจากเครื่องบินปกติแล้วก็เข้าตม.ครับผมเข้าตม.เสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับผมก็ปกติมากๆครับก็ไปเอากระเป๋าครับผมก็ไปเอากระเป๋าเพราะแบบกระเป๋าเยอะไงอะไรเงี้ยแบบเรามากันเป็นทีมแบบมีหลายคนอะไรเงี้ยครับก็ไปเอากระเป๋ากันอะไรเงี้ยก็ทีนี้เอากระเป๋าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปโรงแรมต่อครับผมก็ไปโรงแรมต่อก็พอไปถึงโรงแรมก็แบบว่าเราก็ได้รับประทานดินเนอร์ที่ห้องพักครับผมเพราะว่าทางแบบว่าพี่ๆเตรียมงานทีมงานก็คือแบบได้เตรียมอาหารแบบมื้อค่ำสุดอร่อยให้พวกเราแล้วนะครับผมพวกเราก็
รับประทานกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับก็รับประทานก่อนรับประทานก็ไปออฟออกไปปั่นจักรยานก่อนใช่คือเราก็ขึ้นมารับประทานเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่มีอะไรต่อไม่มีอะไรเลยครับผมก็นอนหลับฝันดีครับพอตื่นมาอีกวันเท่านั้นแหละทุกคนมันจากที่มันไม่มีอะไรเลยครับมันมีขึ้นมามันมีเลยทุกคนคือจากที่มันไม่มีอะไรจากตอนแรกไม่มีอะไรเลยนะแต่ตอนนั้นตอนพออีกวันคือมีสุดๆเลยเพราะมันแบบมันเพิ่งนึกออก มันเพิ่งนึกออกแล้วแบบเฮ้ยเราซื้อแว่นมาแล้วแบบเฮ้ยแล้วแว่นเราแบบว่าแล้วคือมันเพิ่งนึกออกจังหวะไหนรู้ไหมทุกคนแบบคือมันเพิ่งนึกออกจังหวะที่แบบว่าอีกวันนึงกำลังจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบแต่งตัวเสร็จแล้วก็แบบหยิบแว่นที่ซื้อมาใหม่มาใส่ซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่พอจะใส่เท่านั้นแหละมันมีเลยจากที่มันไม่มีอะไรมันมีเลยครับทุกคนแล้วก็นายก็แบบโอ้โหนายก็นึกเกือกนายก็แบบคิดย้อนเข้าไปเลยแบบก็วิ่งไปหาที่ห้องก่อนเลยแบบมีไหมอะไรเงี้ยหาที่ห้องว่ามีไหมมีไหมก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเครียด ก็เลยคิดย้อนไปว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอะไรเงี้ยครับก็เลยนึกย้อนไปย้อนมาจำได้ว่าตอนที่เพิ่งขึ้นเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็แบบคือเราก็คือเราอ่ะคือนัดอ่ะมีกระเป๋าสองคือนัดมีกระเป๋าใหญ่ของนัดสะพาย1ใบใช่ไหมครับกระเป๋าที่มีพวงกุญแจจะมีอันนั้น1ใบแล้วก็ถุงที่ซื้อของอีกอันนึงใช่ไหมแล้วก็แบบซึ่งแบบตอนเดินทางคือนัดก็แบบชะล่าใจนะก็เอากระเป๋าใบใหญ่แบบใส่เข้าไปข้างล่างที่นั่งแล้วก็เอาถุงที่ช้อปปิ้งอะครับเอาไปไว้ข้างบนตรงที่แบบว่าเขาเก็บกระเป๋าเก็บของกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแค่แว่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็คือในหัวก็คิดว่าเราอย่าลืมนะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีพี่คือเหมือนก็แบบมีพี่เตือนไม่มีพี่สักคนเตือนผมนั่นแหละว่าแบบว่าอย่าลืมนะอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนแบบอย่าลืมนะอะไรเงี้ยไว้ข้างบนเนี่ยผมก็ไม่ลืมเดี๋ยวเตือนตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโหพอระหว่างไฟพอเครื่องบินออกเท่านั้นแหละคือไม่รู้ใครไปกดปุ่มสวิตช์ความง่วงนอนในตัวนั้นนะครับผมคือกดคนที่กดเท่านั้นแหละพอเครื่องบินก็คือนะก็หลับเลยหลับแล้วคือนะก็ตื่นมาทีนะก็ลืมไปเลยนะก็แบบลืมไปเลยว่าเคยซื้อแว่นอะจังหวะนั้นนะครับแบบว่าเหมือนแบบเอ้ยนี่ฉันก็มาแค่แบบกระเป๋าใบเดียวนี่นะก็ออกมาแบบเดินมาตัวปิวหูไม่คิดอะไรจนข้ามวันแล้วก็แบบอีกวันนึงก็คือเครียดไปแบบแต่ว่าคือเราเครียดไปเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็แต่วันนั้นก็เหมือนก็มีความกังวลนิดนึงว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็น้องก็ยังไม่กลับมานะครับผมก็ครับแต่ว่าเราก็ทำความเข้าใจแล้วเอ้ยไม่ใช่เราก็ทำใจไว้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แก้ไขปัญหาด้วยการช้อปปิ้งซ้ำช้อปปิ้งเยอะกว่าเดิมไปเลยครับเพราะว่าก็มีพี่ทีมงานมันมีพี่ทีมงานคนจีนบอกผมนะครับว่าแบบเราต้องอย่าไปคิดมากกับอะไรที่มันแบบที่แบบเราทำหายหรือเราเสียไปอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนบางทีเราเอาทำหายเท่านี้แต่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นอะไรที่แบบตอบแทนกลับมาอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเหมือนพี่ทีมงานที่พาไปด้วยกันก็ปลอบใจนะครับผมปลอบใจเป็นแบบสุภาษิตจีนหรืออย่างเงี้ยว่าแบบเหมือนแบบการที่เราสูญเสียอะไรไปในวันนี้แบบว่าแบบในอนาคตจะมีอะไรสิ่งดีๆกลับมาอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยแล้วก็บอกแล้วพี่
เขาก็แนะนำให้นัดช้อปปิ้งเยอะกว่าเดิมแล้วก็ enjoy ไปเลยครับก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ก็ไม่คิดจะยาวขนาดนี้นะครับผมแต่มันก็เล่าออกมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับเราสายการบินติดต่อมาเนอะก็จริงแบบตั้งแต่วันแรกที่รู้ตัวว่าหายนะก็มีบอกพี่ทีมงานแล้วเรียบร้อยครับผมซึ่งพี่ทีมงานก็ทำการติดต่อให้แล้วครับแต่ว่าทางสายการบินก็จะต้องการให้เราแบบส่งเป็นแบบฟอร์มแบบเป็นแบบออฟฟิเชียลไปหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เหมือนเราก็ได้ส่งไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่มีการตอบรับครับจากเลขหมายที่ท่านเรียกยังไม่ทันได้ใส่เลยยังไม่ทันได้ใส่ให้มีดูเลยครับเดี๋ยวก็ได้คืนนะรอได้ค่ะแต่ก็ไม่ถือว่าเราก็ไม่ชินมากนะครับผมคิดว่าครับทุกคนนอนน่าจะกลับดาวแว่นแล้วโอ้ขอบคุณครับพี่อารินเดี๋ยวผมโอ้ยบราซิล yeah โอ้ยบราซิล miss you guys hope you guys are doing well นะครับ yes
อดีตที่ไม่มีวันหวนมาเจอแต่ฉันยังคงลืมเธอไม่ลงลองฉันลองเปิดใจผมอยากร้องเพลงสิงโตที่แฮปปี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้จักของขวัญไงของขวัญนะเคยร้องให้ทุกคนฟังแล้วก็เลยแบบกลัวทุกคนเบื่อไม่ต้องคิดเรื่องแว่นแล้วบูสับทุกคนไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่เครียดเรื่องแว่นแล้วนะครับผมใช่เอากลายเป็นเรื่องตลกที่มาเล่าให้ทุกคนฟังเรียบร้อยรู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรก
ทรงจำก็คิดเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มหวั่นไหวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือว่าตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ในเวลานี้ล่วงเลยมานานเป็นปีให้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยานรักขอสัญญาว่าจะรักพี่รักแต่ละมือแต่ละเดย์พอนัดกำลังจะเข้าแหวดก็แจ้งเตือนอีกทุกคนแจ้งเตือนอะไรตอนนี้นะครับผมแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะครับเพลงนี้ค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะนะครับผมในระหว่างทางแต่ว่าปลายทางก็ยังสวยงามนะครับผมอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับ iPad แบตจะหมดThank you.
ดไปหยิบพอแบงค์มาก่อนดีกว่าครับไม่อยากจากทุกคนเร็วไปไม่อยากแบบว่าไลฟ์ตัดแล้วแบบหายไปเลยนะครับแล้วไปเอาพอแบงค์แป๊บนึงนะครับเย่จ่าเอเดจี้เอ้ยทุกคนเห็นด้วยหรอทุกคนเห็นด้วยหรอว่ามีเด็กอยากออกมาจากห้องมีเด็กวิ่งออกซ่อนออกมาเดจี จัดการสายที่มันระโยงระยาง
ยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าเดียวได้ที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้ ยิ่งมีกันและกันมากแค่ไหนมีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอและตลอดไปว้าว It's so deepแค่เธอกับฉันรักเพลงเพลงนี้ค่อนข้างยากนะที่เธอมาบอกเรื่องราวของรักของสองเราว่าฉันนั้นเคยรู้สึกว่ามันน้อยลงบ้างหรือเปล่าและหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันก็คงจะไปจากเธอเหมือนโดนน้องนัดกล่อมนอนมาน้องนัดน้องนัดขอดูเพลงที่น้องนัดร้องแบบว่าคุ้นชินสักหน่อยดีกว่าShut, shut, 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 shut,
ลมทะเลกระทบตัวฉันเสียงของเพลงยังคงแววดังแสงดวงจันทร์ที่ชายหาดเมื่อนั่งเดินทุกทุกอย่างใครสักคนเคยบอกเอาไว้วันเวลาจะนานเท่าไรที่รักกันไปไม่มีรักที่เธอเคยปลอมบอกวันนี้ไม่มีมาทางออกแต่ฉันยังคงติดวังอยู่กับวันเวลาในความหลังที่ฉันนั้นมีเธออยู่วันที่สองเราเคยคิดคู่หนึ่งมองเธอเลยด้วยกันอกกอดเธอฉันยังคงวนอยู่ในความทรงจำแม้วันนี้ไม่มีเธอแล้วยังรักเธอไม่เคยจะเปลี่ยนฉันยังคงวนอยู่ในวันเวลาที่ฉันทะเลกระทบตัวฉันเสียงของคลื่นยังคงแววดังเรามาเข้าสู่เพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้กันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วไม่อยากจะให้ทุกคนนอนดึกไปมากกว่านี้นะครับผมThank you.
ผมก็ขอให้ทุกคนโอ้พี่ลีนะ Thank you for the flying balloon นะครับ Miss you น้องนัท Yes miss you too พี่ลีนะHope you guys are doing well, นะครับ and hope you all have a sweet dream tonight. Miss you guys so much, นะครับ Yes, ก็สำหรับคืนนี้นะฮะก็รับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนอนหลับห่มผ้าอุ่นๆ นะครับ คิดถึงหนูมากๆเลยนะขอบคุณวันนี้มากๆเลยขอบคุณเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็อยากจะมาไลฟ์มาพูดคุยกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคืนนี้ฝันดีนะครับได้เดี๋ยวเรามาเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับโอ้มีดาพี่ดามีดาขอบคุณนะครับโอ้ครูเบิร์ดสวัสดีครับ Under the sea Under the sea ก็ good night นะครับครูเบิร์ดขอบคุณคุณครูที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับไปแล้วนะครับทุกคนหลับฝันดีนะครับผมค่ำคืนนี้กูไนนะครับน่ารักฝันหวานนะครับกูเบิร์ดครับคิดถึงนะครับไม่เจอกันเลยพักผ่อนนะครับทุกคนด้วยนะพักผ่อนนะทุกคนเจอกันนะครับTake careนะครับและฝันดีครับ